ในตำนานนารายสิบปางหมูเป็นหนึ่งในนั้นอวตารของพระนารายลงมาปราบอสูรตำราว่าการก่อนโนนโลกพื้นแผ่นดินหามีไม่เพราะแผ่นดินจมหายลงไปใต้มหาสมุทรโลกทั้งหลายจึงอ้างหวางมีแต่น้ำพระนารายใครจะเลี้ยงโลกให้มีความสุขเช่นการก่อนจึงทรงอวตารเป็นวรา หรือหมูกายสีดำร่างใหญ่สิบยดสูงรอยยดเขี้ยวขาวแหลมแสงเนตรดังฟ้าแลบมีควันออกจากกายตัววราหาวตารหมูใหญ่จึงเอาเขี้ยวขุดขนแผ่นดินบัดนั้นฮิรันยากสัร้องห้ามมิให้หมูอย่าขุดเอาแผ่นดินไปทั้งสองต่างเข้าต่อสู้กันเสียงสนั่นหน้าน,าน,าน้ำในที่สุด ขุนยักษ์ฮิรันยากส์ศเสียท่าล้มลงวราหาวตาลหรือหมูดำใหญ่จึงเอาเขี้ยวขุดดินแล้วชูขึ้นจากผืนน้ำ้วยเทพหรือสีชั้นเทวโลกก็ทูลอ้อนวอนวราหาวตาลขอให้ยกแผ่นดินให้ปรากฏดังการก่อนแผ่นดินจึงปรากฏขึ้นหมูดำใหญ่ก็กลายรูปเป็นพระนาราย เสด็จกลับคืนสู่ไวกูลประภา